นะโมปึ่งซือเสกเกียหมอนิฮุกขอถวายความนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้างานบุญประจำปีทำบุญอุทิศหาบรรพชนที่ล่วงลับตลอดถึงดวงวิญญาณที่ไร้ญาติขาดมิตรงานบุญเดือน7ของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนปีนี้ทางวัดธรรมปัญญารามบางม่วงจัดประกอบพิธีกงเต็กรวมญาติและทายทานทิ้งกระจาดวันเสาร์อาทิตย์ที่19และ20เดือนสิงหาคมวันเสาร์ที่19สิงหาคมทางวัดจะประกอบพิธีกงเต็กรวมญาติเพื่ออุทิศหาบรรพชนผู้ล่วงลับทั้งฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่ก็ขอเชิญลูกหลานผู้มีความกตัญญูทั้งหลายที่รำลึกนึกถึงในพระคุณของบรรพชนทั้งฝ่ายพ่อฝ่ายแม่ร่วมจองโต๊ะไหว้แล้วก็ป้ายวิญญาณตามกำลังศรัทธาของแต่ละท่านซึ่งปีนี้ทางวัดจัดโต๊ะไหว้30โต๊ะเท่านั้นแล้วก็ป้ายวิญญาณขอให้ท่านได้จองเนิ่นๆทางวัดเราจะได้จัดเตรียมได้ทันพร้อมกันนี้ญาติโยมท่านใดที่จะร่วมทำบุญให้กับเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านตลอดถึงห้างร้านบริษัทที่เราอาศัยอยู่เพื่อเป็นการตอบแทนขอบคุณเทพเทวาที่คอยดูแลที่อยู่อาศัยให้กับเราขอเชิญเจริญพรได้แจ้งรายชื่อบ้านเลขที่ให้ชัดเจนกับทางวัดเพื่อที่จะได้ทำป้ายไหว้เจ้าที่เจ้าทางให้โยมด้วยวันอาทิตย์ที่20สิงหาคมนั้นทางวัดจะประกอบพิธีไทยทานทิ้งกระจาดก็ขอเชิญชวนญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลายมาร่วมกันตั้งกองทานการกุศลเพื่อทิ้งกระจาดร่วมกันระดมข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มตลอดถึงขนมนมเนยต่างๆเพื่อเอามาร่วมกันทำเป็นภูเขาข้าวภูเขาน้ำภูเขาอาหารตามธรรมเนียมประเพณีโบราณเพื่อตั้งเป็นกองทุนอุทิศให้กับเหล่าวิญญาณผู้ไม่มีญาติพี่น้องที่ทำบุญให้1ปี1ครั้งกับกิจกรรมใหญ่ในโอกาสนี้ขอเชิญพรเชิญญาติโยมได้ร่วมกันบริจาคข้าวสารในปีนี้เนี่ยพระอาจารย์รับข้าวสารตันละ 24,000 บาทแล้วก็ใครที่จะร่วมเป็นประธานซึ่งก็จะประกอบด้วยข้าวสาร1กระสอบพร้อมทั้งอาหารแห้งน้ำดื่มพอประมาณกองทุนละ 2,000 บาทหรือตามกำลังศรัทธาอยู่ที่ญาติโยมทุกท่านจะร่วมบุญได้ตามกำลังโอกาสนี้ร่วมจัดกองทานการกุศลกองทุนกรรมการกองทุนละ 1,000 บาทหรือตามกำลังศรัทธาหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกับทางวัด0851779169 0851779169และ0853036788 0853036788ญาติโยมที่อยากจะร่วมบุญสร้างมหาทานบารมีให้กับตัวเองและครอบครัวร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มท่านจะนำมาเองหรือว่าท่านจะให้ทางวัดจัดให้ให้โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดที่0943398484 0943398484เฮงเฮงๆบ่วงสือเฮงฮวกใช้ตัวทางสิ่งที่เกี่ยงคังหุกโจ้ปอหอขอคุณพระคุ้มครองทุกท่านด้วยเทอญขอเจริญพรอามิตพุทธ